วันนี้มีเหตุการณ์ที่ระทึกเอามาฝากกันอีกแล้วและเป็นเหตุการณ์ร้อนๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมีแม่ลูกคู่หนึ่งที่ขับรถมาดีๆครับก็มีกระบะแซงซ้ายปาดหน้าแล้วก็เปิดประตูหาเรื่องด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์ครับแบบนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยต่อคิวกันอยู่กระบะก็จะขอแทรกขอแซงพอเขาไม่ให้ปุ๊บนี่เร่งเครื่องมาเลยแซงซ้ายปาดหน้าขึ้นมาแบบนี้แล้วพอแม่ลูกเขาโอ้โหปาดแบบนี้ก็บีบแตรใส่กระบะไม่พอใจครับเปิดประตูหาเรื่องนี่เปิดประตูมาครั้งนึงนะนี่ครั้งที่สองมองหน้าด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากระบะคันนี้จากคลิปกล้องหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ไว้ด้านหลังด้วยเนี่ยตรงมุมล่างซ้ายเนี่ยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ของกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่จังหวัดชลบุรีพอหลังจากที่โพสต์ลงไปทางแม่ลูกเขาก็เขียนแคปชั่นว่าชีวิตเจอแต่คนแบบนี้ถนนนี้มีแค่สองเลนไปกลับแล้วตรงนั้นมันเป็นคอขวดจอดรอไฟแดงก่อนตั้งนานที่จะรีบมาจากไหนแทรกซ้ายมาอย่างนี้มาเบียดเราดีนะที่หักหลบรถเก๋งที่สวนมาก็โยกหลบให้ด้วยตอนแรกเปิดประตูคิดว่าจะยกมือขอโทษแต่รอบสองโบกมือเรียกคืออะไรงงใจเจอแต่คนเก่งๆขอโทษทีมือไวบีบแตรแช่นานไปหน่อยคือทางคุณแม่ที่เป็นคนขับรถก็บอกว่าตอนที่โดนแซงโดนปาดหน้าเนี่ยก็บีบแตรแช่นานไปหน่อยนะแต่พี่เนี่ยจะรีบมาจากไหนมาแทรกซ้ายแล้วก็มาหาเรื่องแบบนี้พอชาวเน็ตดูคลิปอ่านแคปชั่นแล้วเห็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแม่เจอบ่อยนะคนแบบเนี้ยโดยเฉพาะพวกชอบติดสติ๊กเกอร์หลังรถอ่ะสติ๊กเกอร์กลุ่ มเป็นการอวดเบ่งอะไรหรือเปล่าให้รู้ว่าตัวเองใหญ่ตัวเองมีพรรคพวกอะไรหรือไม่ทีมข่าวก็ข้องใจครับโทรไปสอบถามหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มที่เขาตั้งชื่อติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะค่ะซึ่งหนึ่งในสมาชิกนี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยเขาบอกว่าเคสนี้เนี่ยเขายังไม่ทราบเรื่องแต่บอกได้ว่ารถที่ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้มันมีเป็นพันคันเลยไม่อยากให้เหมารวมมองว่ารถที่ติดสติ๊กเกอร์จะไปโชว์จะไปเบ่งอะไรเพราะว่าคนที่ทำผิดก็มีแค่คนเดียวครับแต่พฤติกรรมแบบนี้เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางอะนะคะ